ช้มาตรฐานสากลของตัวเองด้วยก็คือหลักๆ ก็คือรับรองเพราะตัวเองมีความสามารถเพราะเป็นกลางนะถ้าไม่เป็นกลางเมื่อไหร่ความสามารถจะไม่เกิดนะอันอย่างเลยนะเพราะเขามีแล้วเขาจะไม่เชื่อถือเลยใช่ไหมการประเมินและมีการติดตามผลและประเมินใหม่ก็คือมีรอบของการรับรองด้วยอายุการรับรองแล้วมีการกระบวนการการประเมินด้วยกระบวนการก็คือมีการทดสอบความสามารถใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาจะยอมรับได้ไม่ใช่มาถึงเอาเอกสารมาปุ๊บฉันออกเซอร์ติฟิเคทให้อันนี้เขาไม่เชื่อหรอกเขาต้องมีการทดสอบความสามารถด้วยนะฮะและรักษารูปแบบการรับรองในทิศทางเดียวกันก็คือเวลาคุณจะไปประเมินแต่ละอาชีพเนี่ยรูปแบบการรับรองเนี่ยควรอยู่ในแนวเดียวกันในอาชีพนั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสถาบันคุณวิชาชีพเขาตั้งบางบทรับรองเรื่องเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านไอทีหน่วยรับรองด้านไอทีเหมือนกันเพราะรูปแบบการรับรองทั้งสองที่ต้องเหมือนกันถูกไหมฮะคุณบอกจะทดสอบก็ต้องทดสอบแบบไหนภาคปฏิบัติก็ต้องภาคปฏิบัติทั้งคู่ไม่ใช่ที่นี้ภาคทฤษฎีที่นี้ภาคปฏิบัติแล้วใช้ตรารับรองเหมือนกันดิถือว่าไม่เชื่อถือนะไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นต้องทำให้เหมือนกันในอาชีพเดียวกันนะของการรับรองคนนะอันนี้มาตรฐานนี้เขียนหลักการไว้เลยการต้องเน้นที่ความสามารถก่อนถ้าเรารับรองเชฟหน่วยงานรับรองเชฟต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องเชฟด้วยไม่ใช่ไปอันหนึ่งนะฮะความเป็นกลาง impartiality ต้องมีความเป็นกลางซึ่งในหลักการพวกนี้จะเขียนออกมาเป็นข้างในอยู่แล้วแต่อันนี้เข้ามารวบยอดว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ในมาตรฐาน1724ความสามารถนะฮะ confidentiality การรักษาความลับต้องไม่เอาความลับของลูกค้าไปเปิดเผยแล้วมีข้อร้องเรียนมาเราไปโฆษณาว่าคนนี้ถูกร้องเรียนอะไรไม่ได้ข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นความลับทั้งหมดเอาไปเปิดเผยใส่นะเปิดใจหมายถึงคุณจะออกกฎเกณฑ์การรับรองเพราะนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับรู้และให้ข้อคิดเห็นได้อย่างเช่นคุณรับรองเชฟก็ต้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือโรงแรมที่จ้างเชฟใช่ไหมหรือว่าผู้รับประทานอาหารถือว่าถ้ามันเป็นสมาคมก็จะดีกว่าใช่ไหมเป็นองค์กรนะก็คือสมมุติว่านะสมมุติคุณจะสอบอาชีพนี้แล้วอาจไม่มีซาวแล็บสมมุตินะคุณไปใช้ Wall Street เป็นซาวแล็บอันนี้คือ Sub Contact แล้วนะให้ทดสอบความสามารถทางภาษาเสร็จแล้วเอาผลมาให้เราแล้วเราก็ออกไปรับรองคนนี้ว่าคนนี้เนี่ยมีความสามารถด้านนี้ด้านนี้แล้วภาษาก็ผ่านด้วยเงี้ยนะแต่พอไปทำงานแล้วเกิดมีการร้องเรียนว่าคนนี้ภาษาไม่เห็นดีเลยได้รับการรับรองมาได้ไงคุณต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่บอกโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ทดสอบเขาบอลสีทดสอบเขาไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้นะครับคุณเป็นคนรับรองเขาและเอาผลของสับคอนแทคมาคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยสามารถเขาบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถเท่านั้นที่จะได้รับการรับรองคนนี้คนคนนี้ต้องแสดงความสามารถให้คุณเห็นก่อนถึงจะรับรองเขาได้ไม่ใช่อยู่ๆไว้วางใจแก่สาธารณชนในการรับรองควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่เป็นรูปธรรม